สนุนโดยสเปรย์ฆ่าแมลงชิลท็อกแนชกาดเพื่อการปกป้องที่สมบูรณ์แบบกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักรวมไปถึงชื่อสกุลนะคะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422-1606เองนะแต่ว่าตอนนี้ก่อนจะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้12ราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของงานค่อยคิดค่อยๆทำนะคะวันนี้อาจจะมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวทำให้ต้องวิตกกังวลเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าให้ความสำคัญมากนะจงส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นๆนะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าก็มั่นคงเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสได้ลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนในเรื่องของงานกับหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะราศีต่อมาราศีเมษเรื่องงานให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกในแบบรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าหน้าที่การงานเองก็ตามแต่หลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์นะให้กับสตรีเพศหรือว่าเพศตรงข้ามด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องวางตัวให้ดีมีโอกาสขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานส่วนในเรื่องของหัวใจดูแลสุขภาพของคนรักด้วยนะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานทำอะไรเองได้ให้ทำวันนี้อย่าหวังพึ่งพาใครส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องอดทนให้มากเช่นเดียวกันเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือจะเป็นการใช้จ่ายเองก็ตามถ้ามีปัญหาเจอกับปัญหาให้ย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เด่นเรื่องของการเจรจาการต่อรองนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็สามารถปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆได้ดีเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจให้ระวังเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีปัญหากันอยู่นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอีกหนึ่งราศีวันนี้อย่าหูเบาระวังตัดสินใจผิดไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งจะคบหากันหรือว่ามีคู่อยู่ก็ตามนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเองรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายด้วยนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานวันนี้เย็นนี้ปัญหาเจออะไรก็ตามต้องพูดกันต้องเจรจากันให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่เป็นธุรกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับความเสี่ยงวันนี้หลีกเลี่ยงจะดีกว่าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากระบุเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณธัญพร27 กันยายน 2513นะคะเวลาเกิด3:57 นวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเรื่องความรักแล้วก็การเงินค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับถ้าคิดอยากเกษียณโชคไม่เอาแล้วก็ให้ระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบนะการหลอกลวงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ฉะนั้นการให้ใครขอยืมหรือมีกระทั่งคนชักชวนให้เข้าหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยไม่เอานะครับส่วนในเรื่องของความรักตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง45
คือหลีกเลี่ยงการประทะนะครับคนรักแข็งไม่ลงให้นะแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหาใหญ่นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่27มกราคม2537เวลาเกิด 9:00 นตรงวันพฤหัสบดีเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่แล้วก็จะได้งานใหม่หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22เองนะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับเกณฑ์ความรักเนี่ยย่าง23ต้นปีหน้ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถึงเนื้อถึงตัวลักษณะคู่ของคุณจริงๆนั้นเนี่ยหนึ่งที่บอกว่าไม่อยากให้รีบเพราะว่าคุณในพื้นชะตานั้นถึงแม้ว่าปีหน้าที่ผมกำลังจะบอกมันเด่นในเรื่องของความรักแต่ด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เจออยู่เป็นระยะลักษณะคู่จริงๆจะมี2 อย่าง 1. จะเข้ามาซัพพอร์ตอุปถัมภ์เราได้และ 2. ลักษณะของการคบหาที่ได้มาเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนในสเปคนะครับหรือว่ามีเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะฉะนั้นไม่ต้องรีบคุณยังมีโอกาสเลือกนะและย่าง23มีโอกาสสมหวังลัคนาอะไรกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะกลุ่มก็ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังดาวการงานตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีหลังวันที่11กรกฎาคมพฤหัสย้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนในทางบวกครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันที่13มกราคม2524เวลาเกิด 15:35 ไม่ได้บอกวันนะถามลัคนาราศีอะไรจังหวัดตราดค่ะ13/1ปี24ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับถ้าไม่ใช่อังคารกรุณายืนยันคำถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง 15:35 จังหวัดตราดสักครู่ครับเป็นคนลัคนาราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้ก็เสาเล็งดวงชะตานะครับก็เป็นพินทุบาทนะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเกณฑ์ในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง35นะพยายามหาเส้นสายหาคอนเน็กชันนะครับโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะของคุณปีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าหาเองอาจจะไม่ได้นะครับต้องหาคนช่วย SMS ต่อมาค่ะคุณปทุมรัตน์ค่ะเกิดวันที่26ตุลาคม2521เวลาเกิด 5:00 ตรงนะคะไม่ได้บอกวันถามโชคลาภปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับ26ตุลา21ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์และช่วงนี้ดาวการเงินก็ลักษณะเงินผ่านมือด้วยนะครับหาโอกาสนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดส่วนทะเบียนนี่น่าจะเป็นรถนะ2816ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินนะครับระวังการถูกแย่งรักชีวิตมันเดินไม่สุดส่วน16เนี่ยโสรถมหามงคลอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ16พฤศจิกายน2539เวลาเกิด 19:59 ไม่ได้บอกวันเช่นเดียวกันทำงานอะไรแล้วจะรุ่งจะมีเงินถ้าทำมาค้าขายจะดีไหมปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับถ้าไม่ใช่วันเสาร์กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งค้าขายก็ต้องดูว่าควรจะขายอะไรของคุณเนี่ยสุกเป็นสีเลยอยู่เรือนเงินฐานจักรพรรดิด้วยก็ของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปเครื่องประดับร้านเสริมสวยร้านดอกไม้อาหารเสื้อผ้านะก็ลองดูว่าเราถนัดในกลุ่มไหนนะครับส่วนโอเคครบนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุพรนะคะ22มีนาคม2516เวลาเกิด 11:30 วันพฤหัสบดีการเงินการงานแล้วก็สุขภาพสุขภาพดวงนี้เช็คร่างกายเป็นประจำนะสักปีละครั้งก็ได้อย่างน้อยนะครับแล้วก็ระวังปัญหาการทำงานเกี่ยวข้องกับพวกระบบประสาทในเรื่องของไขข้อนะครับการบริโภคการรับประทานอาหารระวังในเรื่องของพวกลำไส้นะส่วนงานแต่งานช่วงย่าง43 1อย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบนะเขาแข็งแรงกว่ามีโอกาสจะทุกร้อนทุกใจเพราะคนที่ไม่หวังดีได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัดมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้น
แล้วก็ในช่วงย่าง44นั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนมีโอกาสที่จะหักกันซะด้วยซ้ำนะช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10-15ตัวส่วนหลังวันเกิดถวายของมีคมนะครับวันเกิดปีหน้านะ SMS ต่อมาค่ะคุณธรรมรัตน์ค่ะเกิดวันที่8พฤศจิกายน2510นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงเป็นพุธกลางวันถามเรื่องของโชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับเหมือนกันนะเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆนะอาจจะอาศัยผ่านดวงคนอื่นสมมุติให้เด็กให้ลูกหลานเลือกลอตเตอรี่ให้ทำนองนั้นนะครับแต่เล่นพอสมควรนะเพราะมันไม่ได้เด่นส่วนในเรื่องของหมายเลขบ้าน313 13มหาอุดนะครับสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานมีความขยันหมั่นเพียรถือว่าดีครับส่วนรถ5949ค่ะดีทั้งคู่หน้าคู่หลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมีความเฉลียวฉลาดครับเบอร์โทรศัพท์ก็79ขยับเป็น59จะดีกว่านี้ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญรอดนะคะถามเรื่องของอาชีพ22สิงหาคม2534เวลาเกิด16นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันพฤหัสบดีทำอาชีพอะไรดีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาจันสวยนะครับจันก็เกี่ยวข้องกับพวกน้ำเนี่ยประมงขายน้ำผลิตน้ำแข็งนะครับซักรีดเกี่ยวกับเด็กอ่อนนะครับพวกเนสซอรี่โรงเรียนอนุบาลประถมวัยพวกนี้เด่นถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินจะต้องมีการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยแปรรูปแช่แข็งกระป๋องฉาบกวนแช่อิ่มนะลองดูว่าเราถนัดอะไรนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะพรชัยพรพิชิตตานนท์คุณพรชัยนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ28สิงหา2498เวลาเกิด6โมงถึง7โมงเช้าวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องครับอยากถามอะไรอาจารย์คะบ้านเลขที่77/102นี่ดีไหมครับเรื่องจริงในแง่ของตัวเลขเนี่ยมันคือในเรื่องของดวงดาวนะฮะอิทธิพลของแต่ละตัวก็จะส่งผลแล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในเชิงคู่ของดาวแต่ถ้าแยกพิจารณาแต่ละตัวเนี่ยอย่างเลข0นี่คือดาวมฤตยูนะครับแม่บทของดาวก็ระบุหมายถึงพวกภัยอาเพศความพลิกผันนะแต่ด้านดีก็หมายถึงในเรื่องของความคิดอ่านที่สร้างสรรค์นะครับก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะนำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วคุณตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0นั่นแหละครับครับจ้ะแล้วมีโชคมีอะไรมั้ยครับถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตาด้วยแล้วก็ปีจรคุณทำงานอะไรอยู่ฮะขอโทษผมค้าขายโจ๊กอยู่ครับของกินจริงๆก็เรื่อยๆนะถูกมั้ยครับไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นโดดเด่นนะเรื่อยๆจริงๆฝากพิจารณานะถ้าจะปรับจากของเดิมถ้าจะทำถ้าใจรักของกินจริงๆจะต้องลักษณะมีการจรเช่นอาจจะไม่ได้จำกัดแค่ตัวโจ๊กนะก็คือต้องมีบริการส่งเคยเห็นไหมฮะพวกอาหารกล่องส่งตามออฟฟิศหรือเป็นลักษณะขายส่งขายฝากตามร้านต่างๆเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่เหลือเหมือนอย่างที่คุณทำฝากที่เด่นไว้พิจารณาลองดูว่าทำได้หรือไม่นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเบ็ดเตล็ดโชห่วยค้าของเก่าอะไรพวกนี้อันนี้ถูกโฉลกมากกว่าในพื้นชะตาแต่ไม่ให้ทำปีนี้แล้วผมจะถามเรื่องลูกชายหน่อยฮะได้ไหมครับลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่23ตุลา2524วันอังคารเวลาเกิด 23.20 23ตุลา24เหรอครับ23อ่ะ13ตุลาวันที่13ตุลาโอเคตรงกับวันอังคารครับจ้ะอยากถามอะไรคะเขาเนื้อคู่เขาจะไม่เห็นมีปีนี้ได้เนื้อคู่เข้ามั้ยของเขาเนี่ยอังคารเสาจันทร์เสาพวกคู่แตกหักคู่พัดพรากดวงนี้ลงตัวยากนะครับก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบอาจจะต้องรอจนถึงช่วง35เต็มไปก่อนฮะคุณพ่อแล้วแบบว่าเขางานการเขาไม่มีทำเลยเขาทำอะไรดีพูดถึงเรื่องตอนนี้เขาเคยทำอะไรมาบ้างฮะเขาเคยค้าขายคืออะไรแบบว่าเขาอยู่ไม่ทนทำไมไม่ทนอาชีพค้าขายที่ว่าขายอะไรฮะขอโทษเขาแบบว่าเขาขายทั่วไปอะแบบว่า
ขายตามนัดมั่งอะไรมั่งเบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ดหรือเปล่าไม่ใช่แบบกิฟต์ช็อปอะกิฟต์ช็อปอ๋อดาวศุกร์ก็ไม่สวยคืออย่างนี้ฮะของเขาเอาฝากไว้พิจารณานะของลูกเนี่ยถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องคืออย่างของคุณพ่อผมก็ไม่เชียร์นะหรือแม้กระทั่งเบ็ดเตล็ดก็ไม่เอาของเขาที่เด่นจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพนะลองดูว่าพอมีโอกาสไหมพวกสมุนไพรยาอะไรพวกนี้อีกกลุ่มนึงฮะอันนี้ข้ามอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเลยฮะก็คือในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือเบ็ดเตล็ดเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ขอโทษไอ้กิฟต์ช็อปของเขาที่เขาทำเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีถูกไหมแล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะตอนนี้เขาไม่มีงานทำเลยนะก็แต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยอันนั้นคือกลุ่มที่เด่นก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูแล้วทะเบียนรถจักรยานยนต์เขา280นี่ดีไหมก็เหมือนกันนะนี่สินสภาพคล่องปัญหาสุขภาพนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะทั้ง8และ0ฮะ8และ0ใช่ไหมจ้ะขอถามพี่ข้อได้ไหมครับครับเบอร์โทรผมเอาเบอร์54กับ41ดีไหมใช้ได้ทั้งคู่แต่สำคัญของคุณพ่อคุณพรชัยเนี่ยหลักๆคือเรื่องอาชีพทำมาสักระยะแล้วถูกไหมไออาชีพโจ๊กไม่ทำนะมานานแล้วก็นั่นแหละมันยังไม่เหลือเลยมันยังไม่เหลือเลยมันแบบไม่โดดเด่นมันไม่รับเลยลองดูอย่างที่ผมบอกถ้ามีบริการส่งไม่ว่าจะส่งในรูปแบบไหนลองดูอันนี้จะช่วยเพิ่มยอดและจะสมรูปกันดวงขอบคุณครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณดวงตา11กันยายน2525นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันเสาร์การเงินโชคลาภค่ะตอนนี้ลำบากเรื่องเงินมากปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะครับฟังให้ดีที่พูดนี้ไม่ได้แบบจะพูดให้รู้สึกแย่นะแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยวันเกิดเข้าย่าง34ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยปัญหาที่ว่าเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะอาจจะเป็นลักษณะต่อเนื่องทบจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าไม่มีหนี้ก็จะมีหนี้นะครับฉะนั้นหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสได้ถวายเทียนพรรษานะครับหรือจะทำในช่วงก่อนวันเกิดก็ได้แต่หลังวันเกิดก็เน้นเรื่องแสงสว่างพวกทำบุญน้ำมันตะเกียงซื้อหลอดไฟถวายวัดนะระวังแผนให้ดีอดทนฮะอีก1ปีย่าง34ของจริงพอพ้นแล้วเนี่ยเข้าย่าง35ในแง่ของสภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันธิพานะคะเกิดวันที่27มีนาคม2516เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารถามโชคลาภกับคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับในแง่ของโชคลาภและคู่ครองถ้าของคุณเหมือนกันนะในแง่ของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสจะได้เจอกับคนในแวดวงการทำงานนะกรณีถ้ายังโสดอยู่แต่ด้วยพื้นชะตานั้นไม่ค่อยแข็งแรงลักษณะการคบหาถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยพยายามอย่าไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกันโดยเฉพาะปีจอ นี้ย่าง43เนี่ยเราว่าเราเจ๋งเราแข็งเขาแข็งกว่าส่วนในเรื่องของโชคลาภปีจอ นี้ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะคุณอานนท์ค่ะ6มกราคม2538นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันศุกร์ชื่อนี้ดีไหมจ้ะชื่อเดิมก่อนนะเพราะมีชื่อใหม่มาให้ด้วยชื่อเดิมคืออานนท์อานนท์ธรรมดาเลยนะโอเคเก็บเงินไม่ได้ความรักไม่ค่อยดีครับชื่อใหม่คือคุณณเดชคุณณเดชหรือคุณเดชเนี่ยนะก็โอเคอันนี้เข้าท่านามสกุลกันเขียวค่ะเมื่อรวมกับกันเขียวเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นเห็นด้วยนะถ้าจะเปลี่ยนชื่อถามว่าเรียนช่างยนต์ช่างยนต์ความจริงผมมองไกลกันนั้นนะคือฟิลพวกช่างเนี่ยดีสำหรับพื้นชะตาของน้องอนนท์ถ้ามีเหตุผลความจำเป็นติดขัดที่ว่าไม่สามารถจะส่งให้เรียนในระดับอุดมศึกษาได้ก็เรียนพวกช่างยนต์ช่างกลพวกนี้ดีนะครับแน่นอนของคุณเนี่ยซ่อมหรือออกแบบติดตั้งได้ทั้งหมดแต่ถ้าส่งถึงอุดมศึกษาได้ในระดับพวกวิศวะเนี่ยจะทำให้เขามีความเจริญก้าวหน้าและโอกาสในอาชีพมากขึ้นแต่ถ้ามันจำเป็นอย่างที่ผมบอกก็เรียนระดับวิชาชีพพวกปวส.ปวช.ไปก่อนก็ได้ทำงานสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปเรียนต่อยอด
นะก็ในสาขาวิศวะนั่นแหละช่างกลช่างยนต์เด่นที่สุดครับลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะลัคนาราศีสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะเมถุนก็ยังเรื่อยๆนะครับในช่วงปี58คาบเกี่ยวกับปี59นะครับถึงพฤหัสจะโยกย้ายออกจากเรือนเงินแต่ว่าจะเป็นลักษณะได้ลาภผลจากคนใกล้ตัวจากการเดินทางจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประกอบนะคะทะเบียนรถ4808พุทธอันธพาลวิวาทราหูนะเป็นคู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรก็จะติดขัดมีปัญหาสุขภาพกับปุกทางเดินหายใจคำพูดการเจรจา08ให้ระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือในสถานที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่3ตัวหลัง SMS ต่อมาค่ะคุณเต้ยนะคะ19กันยายน2536นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:24 นาทีวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมค่ะแล้วก็เกณฑ์การทำบุญตอนนี้เรียนเอ็นเตอร์นิเทศอยู่ทำงานด้านไหนถึงจะรุ่งนิเทศนะครับคืออย่างนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยหลายๆอย่างมันสมรูปนะคนเราส่วนใหญ่ถ้ามีความตั้งใจก็ในนิเทศศาสตร์นั่นแหละเด่นในพื้นชะตานะครับและถ้าเป็นทำกับองค์กรต่างชาตินะผมก็หวังว่าอินเตอร์เนี่ยมันน่าจะส่งผลให้คุณได้ทำงานกับองค์กรที่ต่างประเทศก็มาถือหุ้นและแน่นอนนะลักษณะงานนิเทศถ้าเลือกได้ก็ขอให้อยู่เบื้องหลังพวกการผลิตรายการสารคดีนะครับทำงานเป็นแบ็กออฟฟิศในวิชาชีพอันนี้เด่นแต่ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะต้องขวนขวายหน่อยแต่โดยรวมถือว่าดีการทำบุญเสริมชะตาปีนี้เน้นเด็กเล็กๆครับโรงพยาบาลเด็กหรือเด็กที่เราเห็นที่เขาด้อยโอกาสทางสังคม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชยาภาค่ะ20มีนาคม2522เวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันอังคารถามเงินกับงานค่ะกรรมะกาลีอริด้วยไม่ดีทั้ง2เรื่องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหานะครับช่วงอายุย่าง27นี้ถ้ายังไม่มีงานใหม่รองรับอย่าเพิ่งเปลี่ยนมีโอกาสเคว้งบริหารสภาพคล่องให้ดีของคุณเนี่ยบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับแล้วถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวด้วยจะยิ่งดี SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐินันนะคะถามเรื่องของสุขภาพ11มีนาคม2554เวลาเกิด 3:45 นาทีวันศุกร์สุขภาพน้องเป็นอย่างไรขอโทษนะคือผมไม่รู้จะใช้คำว่าไงอาจจะพวกอาการลมอาการชักลมชักอะไรพวกนี้มีโอกาสนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าน้องเขามีความผิดปกติในแง่ของสุขภาพกายภายในให้รีบไปตรวจเช็คปีนี้อาจจะด้วยดวงเขาเนี่ยด้วยพื้นชะตามีโอกาสจะเป็นลักษณะปัญหาสุขภาพที่แบบหาสาเหตุได้ไม่ชัดแต่รู้ว่าป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปีจอนั้นเน้นสองกลุ่มทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วที่สำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมไม่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกช่วงเวลาที่เกิดรวมไปถึงจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะแล้วส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606ส่วนช่วงหน้าเราก็จะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ